น้องคนหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังว่ามาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับเรียนจบก็คะแนนก็ไม่ค่อยดีเงินเดือนสตาร์ทก็น้อยกว่าเพื่อนๆนะครับจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือเปล่าเพราะว่าแค่จุดเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนเขาก็รายได้สูงกว่ารายได้มากกว่าแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานเนี่ยเป็นแค่จุดสตาร์ทนะครับเป็นแค่จุดสตาร์ทเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะเหยียบคันเร่งใครจะพยายามเพิ่มนะครับหรือพยายามวิ่งสู้ฟัดแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับด้วยแบ็คกราวนะภูมิหลังของแต่ละครอบครัวบางคนจบมาไม่ต้องส่งใครบางคนจบมาภาระเพียบเลยนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะสำคัญกว่าก็คือเราพยายามที่จะเพิ่มพยายามที่จะสร้างทักษะให้ตัวเราเองหรือเปล่านะครับทำให้เราเก่งขึ้นในทุกๆเดือนทุกๆปีหรือเปล่าแล้วก็พยายามหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอหรือเปล่านะครับคนที่อยู่ข้างหลังแต่วิ่งตามไม่หยุดเนี่ยวันหนึ่งก็วิ่งทันแล้วก็วิ่งแซงได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับความสำเร็จทางการเงินนั้นสร้างใหม่ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับ